เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของการทะเลาะวิวาทกันในงานนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าทะเลาะวิวาทกันเนี่ยคู่กรณีหัวแตกหัวแตกเสร็จส่งไปโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กเนี่ยฮะก็หมอก็เข้าห้องฉุกเฉินกำลังรักษาพยาบาลทำแผลให้ปรากฏว่าคู่กรณีครับตามมาฮะตามมาพร้อมด้วยมีดเลยครับโอ้เอามีดอิโต้จะมาฟันใครอ่ะก็มาตามฟันคู่กรณีเลยเขาเจ็บอยู่แล้วยังจะฟันอีกเหรอคนที่เจ็บก็คือนายปรีดาอายุ27ปีนะครับแล้วคนที่ตามเข้ามาเนี่ยดูฮะอุปกรณ์ทางการแพทย์นะโอ้เครื่องอะไรเสียหายหมดเลยครับโดยเฉพาะไอ้เครื่องนี้นะเขาเรียกว่าเครื่องวัดการเต้นของหัวใจและวัดความดันออกซิเจนเนี่ยนะมูลค่าประมาณ 200,000 กว่าบาทโอ้เสียหายครับพังเลยเหรอพังเลยฮะแล้วมีเลือดกระจายเต็มเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะค่ะคนที่ตามมาใช้มีดฟันในปรีดาซึ่งบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ยก็คือนายธนกฤษนะครับแต่พอแกฟันแล้วก็โดนหน้าของนายปรีดานะแล้วมันพลาดไปโดนไอ้เครื่องวัดหัวใจด้วยเนี่ยนะค่ะแกก็เลิกเลยนะโอ้แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนฮะยืนรอตำรวจอยู่ตรงนั้นแกรู้ชะตากรรมเลยว่าหลายแสนว่างั้นตำรวจก็มาควบคุมตัวนะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุเนี่ยมันมาจากอย่างนี้เขามีการจัดงานเลี้ยงปู่ตาประจำหมู่บ้านเลี้ยงปู่ตาประจำหมู่บ้านนะค่ะแล้วก็มีการจ้างอะไรอะลัมซิ่งลัมซิ่งมาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าวัยรุ่นมีเรื่องกันหนึ่งในวัยรุ่นนั้นก็มีนายปรีดานี่แหละตอนนี้นายธนกฤษเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหญ่เขาก็เลยไปประกาศบนเวทีบอกว่าอย่ามีเรื่องกันนะถ้าใครจะมีเรื่องชกต่อยกันมาชกกับผมเนี่ยนี่แกก็ท้าแกไม่ใช่ท้าอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันถ้าใครจะต่อยกันมาชกกับผมเนี่ยแล้วมีไหมปรากฏว่าจังหวะนั้นแกก็พอเลิกประกาศปั๊บแกเดินลงมาฮะนายปรีดากระโดดถีบกลางหลังเลยตามคำท้าเลยเพื่อไม่ได้ให้เขาตั้งหลักเลยกระโดดถีบแกกลางหลังพอกระโดดถีบแกกลางหลังปั๊บลูกน้องของพี่ธนกิจเห็นเข้าก็เลยเข้าไปรุมทำลายนายปรีดาในฐานะเป็นแหมวัยรุ่นหัวร้อนเนอะนะครับหัวแตกพอหัวแตกก็เลยส่งไปโรงพยาบาลลาวเสือโก้แกก็โกรธจัดไม่ยอมมันมาถีบกลางหลังแล้วโอ้โหแอบถีบข้างหลังเสียลายรุ่นใหญ่เลยนะรุ่นใหญ่เสียเชิงสิแต่จริงๆคู่กรณีก็หัวแตกไปแล้วนะก็น่าจะจบเนาะก็ยังไม่จบยังเจ็บใจอยู่แกก็เจ็บใจไงมาถีบกลางหลังแกแกก็เลยเอามีดอิโต้มาเลยค่ะนู่นไปไหนอะไปฟันหน้าที่โรงพยาบาลจะกลับไปโอ้โหถึงเข้าโรงพยาบาลไปเลยหรอนั่นแหละครับอ้าวฟังแกเล่าดูนะฮะคุณธนกฤษที่เป็นคนฟันเนี่ยนะครับกำลังเย็บแผลคนเจ็บด้วยใช่ๆอ่ะยังไงต่อฟันเลยผมก็เข้ามาผมบอกเข้ามาที่ยังไม่ดีอ่ะต้องฟันฟันหน้าฟันหน้าเขานอนอยู่เฉยใช่ผมก็ฟันเลยตอนนั้นหมอคุณหมอเย็บแผลอยู่ด้วยเป็นน้องผู้หญิงอีกคนนึงครับน้องฟันหนึ่งครั้งแล้วไงต่อก็หลังจากนั้นเขาก็ลุกจากเตียงลุกลงข้างไหนข้างนี้อ่ะลงฟองไปคือล้มล้มลงตอนนั้นมีสายน้ำเกลือมีอะไรไหมมีพวกสายอะไรที่ติดอยู่ตามแพทย์เขาประมาณนั้นมีที่ประมาณนั้นยังไม่มีอ่ะแล้วจากล้มลงปุ๊บแล้วไงต่อก็มาฉุดกระชากกันเหมือนกับว่ามาแย่งจะแย่งมีดเลยประมาณนี้ฮะพอค่อยนี่เสร็จปุ๊บพอหลุดจากนี่เข้ามาได้ปุ๊บผมก็ฟันเขาอีกรอบฟันตรงไหนตรงหัวตอนนั้นตัวเขาอยู่ยังไงลงดูดินอนลงบ่อะลองไปดูดิปะนี่คือเลยมาโดนที่โรงพยาบาลเอาความแค่ความปากเนี่ยมาช่วงนี้ครับล้มตรงนี้พอดีจำได้ครับแล้วก็ดึงพวกนี้มาบังตัวใช่ก็ดึงมาป้องกันผมจะชดใช้ครับจะชดใช้นะครับชดใช้ยอมตัวหน้าคุณหมอนะครับผมยอมชดใช้ค่าเสียหายเครื่องมือของที่โรงพยาบาลนี้ครับที่ผมทำไปครับยอมรับผิดครับยอมรับผิดแกก็โดนตั้งข้อหาครับข่มขู่แล้วก็พกพาอาวุธเนี่ยแหละครับคือมีดอิโต้เนี่ยนะฮะค่ะคนที่นอนอยู่นั้นเขาก็สัญชาตญาณนะค่ะพอเห็นนายธนกิจจะฟันเนี่ยก็ดันเอาไอ้เครื่องมือแพทย์อ่ะที่กำลังวัดขึ้นหัวใจเนี่ยนะครับมากันมีดนะฮะมันก็เลยโดนเละเลยเนี่ยฮะ200,000กว่าบาทแต่คุณธนกฤษบอกว่าก็ยินดีจะหาเงินชดใช้ให้โรงพยาบาลผ่อนเดือนละ500นะคะแต่ว่ามันโมโหจริงๆนะครับไม่รู้เท่าไหร่อ่ะนะโอ้ยตายแล้วเนาะที่ถ้าระงับได้ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรอกนะ